มาถึงสถานการณ์น้ำท่วมตอนนี้คุณผู้ชมหลายจังหวัดทางภาคใต้น่าห่วงโดยเฉพาะที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลาใช่ค่ะเพราะว่าล่าสุดพื้นที่เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ประกาศยกระดับพื้นที่ในเขตเนี่ยเป็นธงแดงทั้งหมดนะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะให้ดูที่หาดใหญ่แต่ก่อนอื่นไปยะลาก่อนเลยยะลานี่ก็น้ำไหลทะลักเข้าท่วมบ้านประชาชนคุณขวัญชาวบ้านเขาอยู่ไม่ได้เขาต้องทำไงรู้ไหมเขางัดหลังคาเพราะน้ำข้างล่างมันล้อมไปหมดแล้วอ่ะตอนนี้นะคะน้ำท่วมต้องออกมาทางหลังคากันแล้วนะคะไปไหนต่อคะเนี่ยข้างนู้นดูค่ะน้ำท่วมแบบขนาดนี้เลยเพราะว่าปิดมิดแล้วนะคะต้องออกมาได้แต่นี้ค่ะต้องนั้นหลังคาออกมาไปมาทางนี้ได้ไหมนี่ขึ้นมาได้ถึงไหมหรือว่าไปทางไหนดูนะคะตอนนี้ดูความเป็นอยู่ของชาวยะลาตอนนี้คุณผู้ชมเห็นแล้วเห็นใจเลยนะคะเนี่ยน่าเห็นใจจริงๆในตัวบ้านอยู่ไม่ได้แล้วครับใช่ค่ะมองลงไปทางไหนก็น้ำฮะต้องงัดหลังคาไว้แบบนี้ครับเพื่อนบ้านที่ประสบภัยเหมือนกันก็ได้แต่แนะนำเพราะว่าบ้านตัวเองก็ช่วยเหลือตัวเองก็ลำบากแล้วครับมีอีกคลิปนึงอยากจะให้ดูคุณผู้ชมฮะผู้ประสบภัยคนนี้เข้ามาสำรวจบ้านช่วงเช้าที่ผ่านมานะของวันนี้เลยนะค่ะหลังอพยพออกไปอยู่คือพื้นที่ปลอดภัยตั้งแต่เมื่อวานครับ28พฤศจิกายนพอเช้าวันนี้อ้าวน้ำระดับน้ำเนี่ยไม่ได้ลดลงเลยสูงขึ้นต่อเนื่องเกือบจะมิดหัวแล้วครับขณะที่กำลังอพยพหนีน้ำกันบริเวณถนนก็มีรถคาอยู่ตรงสี่แยกตลาดมะพร้าวอำเภอเมืองยะลาชาวบ้านก็ต้องช่วยลากออกมาแต่ฝากกระแสน้ำไม่ไหวรถไหลครับโอ้โหชาวบ้านเนี่ยนะคะต้องเสียงร้องเสียงหลงเลยแหละค่ะตกใจกันใหญ่นะคะส่วนถนนสาย410ยะลาเบตงค่ะตรงเขตบ้านกระป๋องบ้านตาที่อำเภอทานโตฝนเองก็ตกลงมาอย่างหนักนะคะดินสไลด์สูง5เมตรก็สไลด์ลงมาแล้วก็กีดขวางการจราจรเจ้าหน้าที่ต้องรีบเข้าไปเคลียร์เส้นทางค่ะเพื่อให้รถได้สัญจรได้นะคะส่วนย่านเศรษฐกิจค่ะการค้าของยะลาใจกลางเมืองเลยค่ะระดับน้ำเนี่ยยังคงท่วมสูงต่อเนื่องเลยเจ้าหน้าที่ทหารของกองทหารกรมทหารราบที่152003ค่ายสิรินธรออกไปช่วยชาวบ้านผู้ประสบภัยแล้วก็เห็นบอกว่าตอนนี้เริ่มเห็นละเป็นพวกสัตว์มีพิษต่างๆนี่เจองูเหลือมหนีน้ำท่วมชูคออยู่ตรงท่อระบายน้ำกลัวประชาชนจะได้รับอันตรายก็ไปจับออกมางูก็ติดตรงฝาท่อเลยอีกกว่าจะดึงมาได้ใช้เวลาตั้ง20นาที4เมตรนะคะตัวนี้อ่ะเดี๋ยวลองดูนิดนึงค่ะพี่อย่าบังช่วยหน่อยความยาวโอ้โหดูสิยาวขนาดนี้คุณผู้ชม4เมตรนะตัวเนี้ยคนก็เดือดร้อนงูก็เดือดร้อนค่ะให้ดูภาพมุมสูงในพื้นที่เขตเศรษฐกิจการค้าตัวเมืองยะลาครับจะเห็นว่าดูสิน้ำไปถึงแทบทุกพื้นที่ครับเหลือแค่ไม่กี่เส้นทางเท่านั้นที่พอจะให้รถเนี่ยสัญจรได้พบว่ามีชาวบ้านนะตั้งแต่เกิดน้ำท่วมก็คือ27มา28พฤศจิกายนเขาได้รับผลกระทบหนักถึง8อำเภอด้วยกันครับคนเป็นแสนน่ะคนเป็นแสนนะที่เขาได้รับผลกระทบในการใช้ชีวิตประจำวันแบบนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว1ศพด้วยส่วนที่เขตเทศบาลเมืองปัตตานีเช้าวันนี้รับน้ำยังเพิ่มสูงต่อเนื่องเพราะมวลน้ำจากตอนบนจากจังหวัดยะลายังคงไหลมาเติมมวลน้ำในแม่น้ำปัตตานีครับประกอบกับช่วงนี้น้ำทะเลหนุนด้วยทำให้น้ำขังอยู่บริเวณตัวเมืองแล้วมันก็ไหลแบบช้าๆแบบนี้ฮะในขณะที่จังหวัดสงขลาคุณผู้ชมครับไปยะลาปัตตานีแล้วเราไปดูสงขลากันหน่อยโดยเฉพาะหาดใหญ่ย่านเศรษฐกิจนะคะบอกว่าช่วงเช้าที่ผ่านมาตอนตีห้ากว่ามีรถขยายเสียงประกาศธงแดงเตือนประชาชนต้องรับสถานการณ์กับน้ำท่วมแล้วค่ะเสียงประกาศเตือนชาวบ้านในพื้นที่เขตชั้นในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ค่ะก็ให้ประชาชนเตรียมรับกับสถานการณ์น้ำท่วมในอีก6ถึง30ชั่วโมงข้างหน้าเร่งขนย้ายของขึ้นที่สูงโดยด่วนค่ะเช้าวันนี้สถานการณ์เป็นแบบนี้นะคะคุณผู้ชมพื้นที่ชั้นนอกย่านเศรษฐกิจถูกน้ำท่วมเกือบหมดเลย
เส้นทางเข้าเมืองหัดใหญ่ฝั่งถนนเพชรเกษมถูกตัดขาดแล้วค่ะชาวบ้านสัญจรได้แค่ตรงบริเวณสะพานเมตตาเท่านั้นนอกจากนี้นอกเหนือจากคนแล้วก็ยังมีสัตว์อีกหลายชีวิตที่ได้รับผลกระทบด้วยนะคะปรากฏว่าก็จะมีภาพแบบนี้ค่ะลูกแมวค่ะโอ้โหเนี่ยต้องจมน้ำแล้วก็ต้องลอยน้ำมากับกล่องกับเนี่ยแบบนี้กล่องพลาสติกที่ทางด้านเจ้าของต้องเอาใส่มาแบบนี้เพื่อให้มันรอดนะคะแล้วก็ต้องอพยพกันออกไปทั้งคนทั้งแมวไปอยู่ในที่ปลอดภัยสถานการณ์ภาคใต้ตอนนี้ถือว่าวิกฤตนะคะแต่ก็ยังจะต้องเฝ้าระวังจากการเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยามีการออกมาประกาศในเช้าวันนี้ว่าภาคใต้นั้นจะยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องแล้วอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งได้ติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดนะคะ